สวัสดีครับมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยลีกฤดูกาล2014ถึง2015นะฮะก็เป็นเกมการแข่งขันในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในประเภททีมหญิงมีการลงสนามนะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านนะครับนครราชสีมานะครับลงสนามพบกับทีมสุพรีมชลบุรีอีเทคนะครับก็คู่นี้แข่งขันกันที่สนามลิตะพลบพอจังหวัดนครราชสีมาครับมาติดตามเกมการแข่งขันนะครับคู่นี้นะครับนครราชสีมาถ้าชนะในวันนี้นะครับก็จะมีลุ้นนะครับที่จะไม่ตกชั้นอย่าง 100% นะครับแต่ว่าถ้าแพ้ในวันนี้ก็ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นต่อในนัดต่อไปนะครับก่อนนี้เป็นกองเชียร์นะครับของทางเจ้าบ้านวันนี้ชยาจะเสิร์ฟครับหรือว่าน้องถุงแป้งหมายเลข14นี่ก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยชุด AVC ครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับปริญญายกมาอาชาพรยอดมาโคราชยังเก็บไว้ได้ครับหัตถยาอันเดอร์ให้กับวิลาวันตีทัชเอาออกไปโค้ชทั้ง2ทีมก็เครียดนะฮะนี่อาจารย์แดงครับสุทธิชัยชาบัญชีปริญญาพันแก้วครับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมกับทีมชาติไทยครับเสิร์ฟมาวิลาวันรับบอลแรกแล้วก็โอ้โหวิ่งมาตีครับตีอัดบล็อกได้แต้มครับก็ถือว่าสูสีนะครับเกมการแข่งขันของคู่นี้ผมสกู้นี้ตีอัดบล็อกนะครับโอ้โหเนี่ยหมายเลข11นะครับนิภาพรแม่สอนลาครับลงมานี่ก็เรียกเสียงกรี๊ดนะฮะให้กับแฟนๆในสนามปริญญายกมาอัชรพรตีลูกนี้ยังเก็บไว้ได้ปวิกายกขึ้นมาวิลาวันครับไม่เหลือครับแม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่ตีได้ทุกสถานการณ์นะครับสำหรับวิลาวันอภิญญาพงศ์มาเสิร์ฟต่อครับนิภาพรแรกดีครับแล้วให้มาโอ้โหเนี่ยอัชรพรแม่ถือว่าเป็นเบสกอร์ตัวจริงนะฮะของทีมสุพรีมนะครับวิภาวีครับสาวน้อยนะฮะคนนี้วิภาวีสีทองหมายเลข3ของสุพรีมโอ้วันแรกโอ้ต้องเคาะข้ามครับวิชยาปิยนุชอันเดอร์มาแล้วอัชรพรครับตีนครศรีมายังเก็บได้กฎิกายกมาหัวเสาวิลาวันโอ้โหตีไม่ผ่านบล็อกครับต้องอันเดอร์คามไปปริญญาให้ต้องหยอดครับแล้ว3เมตรครับนิชยาตีโอ้โหทัชบล็อกออกครับโอ้โหพุ่งไปรับถือว่าลูกนี้ยอดเยี่ยมครับปีนุชแป้นน้อยเซตแรกนี่เป็นนครราชสีมานะครับชนะที่แพ้ไปนะครับ20ต่อ25กวิกาเสิร์ฟครับปริญญาให้มาแล้วอัดบล็อกครับอัจฉรพรแหมโอ้โหเซตนี้เป็นของนครราชสีมานะครับเซตที่2ยังนำอยู่กวิกาเสิร์ฟมาปริญญายกมาหัวเสาครับเป็นพัชรพรนะครับอัดบล็อกแล้วอัจฉรพรเคาะข้ามมาวิลาวันครับลงหรือเปล่าครับได้ครับนี่ลงครับเป็นคะแนนของทีมนครราชสีมานะครับโอ้สวยแล้วครับลูกเมื่อสักครู่นี้เครียดนะฮะยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะรอดตกชั้นสำหรับนครราชสีมาสรุปผลการแข่งขันในคู่นี้นะครับเป็นทางสุพรีมชลบุรีอีเทคครับที่บุกมาเอาชนะนครราชสีมา1ต่อ3เซตนะครับ20ต่อ25 25ต่อ23 22ต่อ25แล้วก็เซตสุดท้ายถือว่าดิวส์กันมันเลยครับ31ต่อ33คะแนนนะครับก็สุพรีมก็น่าจะรอดตกชั้นอย่างชัวร์แล้วนะครับส่วนนครราชสีมาต้องไปลุ้นหนีตกชั้นในนัดต่อๆไปนะครับก็เหลือเกมการแข่งขันอีก3นัดนะครับที่นครราชสีมาต้องลงสนามแต่ว่าขอแค่เก็บชัยชนะได้นัดเดียวนะฮะก็จะรอดตกชั้นนะครับในปีนี้ครับ
ต้องขอชื่นชมทั้งสองทีมนะครับโคราชเป็นอะไรที่เหนียวแน่นมากแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างค่อนข้างแน่นอนมากนะครับแต่ทีมเราก็มีความพยายามที่จะสู้ดีนะฮะแล้วก็เด็กๆเนี่ยนักกีฬาเนี่ยเขารักษาสติสัมปชัญญะอะไรพวกนี้ได้ดีมากกว่านี้นะครับต้องชื่นชมเขาทั้งสองทีมครับ